ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยาชูกำลังคำกล่าวของหลวงวิจิตรวาทการชีวิตคนเราก็เปรียบได้ดังทะเลมีทั้งฤดูกาลที่น้ำนิ่งมีทั้งพายุโหมกระหน่ำมีทั้งสึนามิแต่ทะเลก็ยังคงมั่นคงและยังคงอยู่อย่างสวยงามคู่กับโลกใบนี้ชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้ราบเรียบหรอกมันเจอทั้งอุปสรรคเจอขวางน้ำเจอคู่แข่งต่างๆมากมายแต่ทุกสิ่งที่เราเจอก็เปรียบเสมือนกับยาแรงเปรียบเสมือนกับวิตามินชั้นดีเปรียบเสมือนกับยาชูกำลังทำให้เราแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจทำให้เราสามารถก้าวผ่านทุกช่วงของชีวิตและใช้ชีวิตอย่างสวยงามและมีความสุข